คลิปที่แล้วนะครับหลังจากรีวิวตัวใหม่ไคลอสไปเนี่ยก็มีคอมเมนต์จากทางบ้านเขียนเข้ามาเพียบเลยนะครับว่าพี่ครับลองเอาไปเล่นกับโอเลออนดูสิครับโคตรโกงเฮ้ยจริงเหรอครับแค่ใส่โอเลออนเข้าไปเนี่ยมันจะโกงขนาดนั้นเลยเหรอเรามาดูคำอธิบายสกิลโอเลออนกันอีกครั้งนึงนะครับโอเลออนเนี่ยเป็นสกิลแบบกดใช้งานเมื่อเราใส่เข้าไปมันจะเพิ่มหลอด EP ของเราเป็น300นะครับตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้รู้สึกว่าหลอดมันยาวขึ้นก็จะใช้ไคลอสได้นานขึ้นแต่อย่าลืมนะครับว่าหลอดมันยาวขึ้นเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาในการเก็บ EP ให้เต็มหลอดมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับและทุกครั้งที่เรากดใช้โอเลออนแปลงร่างเนี่ยมันจะใช้ EP 200นะก็แปลว่าทั้งไคลอสและโอเลออนเนี่ยจะแย่งใช้ EP หลอดเดียวกันนะครับและอีกอย่างนึงก็คือปัจจุบันนี้โอเลออนโดนเนิร์ฟลงเยอะเลยเมื่อแปลงร่างเนี่ยความเร็วเคลื่อนที่จะลดลง 20% คือเดินช้ามากนะครับดูจากคำอธิบายสกิลทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันก็ไม่น่าจะโกงนะตอนเล่นคู่กับทัศยะเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าเล่นได้พิ้วมากกว่านะครับเพราะทัศยะพุ่งได้2ครั้งแล้วก็ไม่ต้องมาใช้ EP แย่งกับไคลอสอีกด้วยแต่ในเมื่อทางบ้านคอมเมนต์มาบอกว่ามันโกงเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูนะครับคอมโบที่ผมจะใช้เล่นในวันนี้ก็จะมีไคลอสบิเกลฮายาโตะโอเลออนส่วนคู่หูใส่เป็นนาคน้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานของจริงกันว่าเล่นร่วมกันมันจะโกงอย่างที่คอมเมนต์บอกมาหรือเปล่าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับวันนี้พาแจ็คกี้มาเทสสกิลด้วยนะครับก็พามาออกงานบ้างเดี๋ยวข้างบ้านสงสัยลงกันที่โซนหอนาฬิกานะครับรู้สึกว่าจะมีผู้คนลงกับเราเยอะแยะมากมายจะได้เทสป่ะเนี่ยหรือว่าจะร่วงก่อนสแกนคนก่อนเลยนี่เฮ้ยโอ้โหอะไรนะนั่นมินิแมปยุบยับเลยนี่มันคนหรือว่ายุงน่าจะมีไม่ต่ำกว่า10คนนะโซนนี้เสียงยุงลั่นไปหนึ่งน้องใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยโอ้โฮเมอร์ก็วิ่งสแกนไม่ถูกอ่ะคนเยอะจัดไม่รู้จะพุ่งไปหาใครนะเสียงมารอบทิศทางนะครับตอนนี้ EP ผมเต็ม300แล้วนะก็เต็มไวอยู่นะครับเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าลงมาแล้วเราได้ยิงเลยไงมิเกลยิงปุ๊บเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะ150ใช่ป่ะเฮ้ยไป1น้องหวานน้องหวานมากับใครไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆก็โผล่มาสังเกตว่าหลอด EP ผมมี2สีนะครับมีฝั่งหนึ่งสีแดงฝั่งหนึ่งสีม่วงลายตาดีจริงๆถ้าคนใหม่ๆที่กลับมาเล่นฟรีไฟร์เนี่ยผมว่ามีงงกันบ้างอะตอนนี้ปรับแบบว่าแฟนตาซีจ๋าเลยเอ้าแล้วแจ็คกี้ผมจะลงมาเช็คข้างล่างแต่แจ็คกี้โดนเช็คข้างบนใครเนาะช่างกล้าไหนมาดิเด้พี่มาแล้วไอ้น้องแปลงร่างหลบไปทีมาดิเหลืองแปลงร่างใส่หน้าไปทีหนีเหรออืมตนจดจำได้ไหมจำไม่ได้อ่ะใครเหรอ ใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้จะเห็นว่าตอนที่ผมสู้กับเสื้อเหลืองอ่ะแล้วผมกดแปลงร่าง EP ผมเหลือนิดเดียวเองนะครับกลายเป็นจากที่จะต้องเก็บ EP ไว้ให้ใครรอใช้ก็โดนโอเลออนแย่ง EP ไปใช้ซะงั้นนะครับเนี่ยแหละมันอาจจะไม่ได้โกงเสมอไปนะฮะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเราต้องมองให้ครบทุกด้านนะครับโอเคชุบแจ็คกี้ก่อนเจ๊เจ๊บัตรฟ้าใบหนึ่งช่วงต้นเกมเหรียญยังน้อยอยู่เดี๋ยวช่วงท้ายเกมค่อยจัดบัตรทองอุ๊ยมีเห็ดบัฟด้วยจัดมาไอเห็ดบัฟนี่มาได้ถูกจังหวะกับตัวไคลอสนะครับเอามาไว้เติมไงบูทให้เต็มหลอดเนี่ยนะครับพอหลอดมันยาวขึ้นก็ต้องใช้เวลาเก็บเห็ดนานขึ้นเห็นปะหมดเห็ดบัฟแล้วเพิ่งได้200กว่าเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสียนะครับปกติถ้าใช้ปกติถ้าไม่ใส่โอเลออนมาเนี่ยหลอดผมเต็มไปแล้วนะแต่ข้างล่างใครยิงอะไรยิงกันเองเหรอแปลว่าต้องมี2ตีพี่เล่นด้วยไอ้น้องจ๊ะเอ๋ขอแตก1ขอแตก2แตก3อุ๊ย
จ็กกี้แตก4เลยทีนี้ไอ้ครั้งที่4เดี๋ยวผมแตกเองนะสวยมีเพื่อนไปด้วยปกติอย่างนี้นะครับถ้ามาคนเดียวนี่โดดใหม่แล้วเนี่ยไอ้ไอ้มาปางเข้าไปทำอะไรในหลืบลูกซ้ายตัวสวยเกาะกระจุยหมดอ่ะใช้ใครลอดยิงใส่ใครก็ลอดยากนะครับเมื่อกี้เราใช้เป็นกอซ่ายิงนะไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับกอซ่าสกินนี้ก็บวกลั่น2ดาเมจ1และถ้าเรามีเลือดเยอะกว่าศัตรูเนี่ยเราจะยิงแรงเพิ่มขึ้นอีก2หน่วยนะครับเป็นปืนเวิร์ค7ที่โกงที่สุดแล้วสงสัยบนหอคนจะเยอะนะครับแก๊งพวกนี้เลยลงมาฟาร์มกันข้างล่างรอสักกลางทุ่งเลยใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยลิโกโฮทำอะไรอ่ะนอนเก็บเห็ดหรือเปล่าใส่ใครลอดมาแล้วต้องไปฟาร์มเห็ดใช่ไหมเฮ้ยข้างบนก็มีตามมาดิแจ็คกี้ขอกำลังเสริมด่วนเฮ้ยอยู่ข้างบนเหรอยิงฟรีดิอย่างนี้หนีเฉยเฮ้ยแปลงร่างใส่ไปทีก็มาดิครับก็เจ็บดิครับอุ้ยลืมไปโอเลออนมันแปลงได้ทีเดียวนะครับ EP มันไม่พอแล้วคือถ้าเป็นจังหวะเมื่อกี้ปกติผมจะกดทัศยะได้2ทีนะทีแรกเราใช้ตอดครั้งที่1นะครับแล้วพอศัตรูหันมายิงเราก็พุ่งหนีครั้งที่2ได้แต่เนี่ยพอเป็นโอเลออนเห็นป่ะมันแปลงได้ทีเดียว EP ไม่พอแล้วนะครับเอาเป็นว่าผมสรุปแบบนี้ดีกว่าคือต้องมองย้อนกลับไปนะครับว่าตัวที่โกงจริงๆเนี่ยไม่ใช่โอเลออนนะตัวที่โกงจริงๆคือไคลอสคอมโบคู่กับมิเกลนะครับมีแค่2ตัวเนี้ยเรายิงทะลุเกาะแตกได้ทุกตัวแทบจะตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใส่โอเลออนมาเพิ่มเนี่ยมันไม่ได้โกงครับมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่เราต้องเจอนะข้อดีก็คือว่าหลอด EP เนี่ยมันจะยาวขึ้นนะครับทำให้เราเก็บสต็อก EP ได้มากกว่าปกติแต่ข้อเสียก็คือเมื่อหลอด EP มันยาวขึ้นก็ต้องใช้เวลาในการเก็บ EP ให้เต็มหลอดมากขึ้นด้วยนะครับและเวลากดใช้โอเลออนแปลงล่างเนี่ยมันก็จะมาดูด EP ออกไปอีก200ทำให้ EP ที่เราจะเก็บไว้ให้ใครลอดใช้เนี่ยมันน้อยลงไปด้วยนะครับโอเคและใครเข้ามาวิ่งเล่นครับเนี่ยอ้าวมาปางจะแย่งพี่อ่ะน้องน้องก็วิ่งหนีตีนันมาแน่เลยมาโดนผมแทนเกาะแตกนะล่วงนะระยะนี้ดอก40เฮ้ยมี MP ไฟด้วยเอามาได้อันนี้เป็นสกิน MP Fight Level 7นะครับเวลาทำดาเมจใส่ศัตรูมันจะดูด EP กลับมาหาเรานะเดี๋ยวเอามาคอมโบร่วมกันดูดีว่าจะโหดขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวฟาร์มของก่อนหลายศพจัดเริ่มจะงงอุ้ยมีสกาด้วยเอามานี่เลยเดี๋ยวพี่เล่นเองคอมโบเจาะเกาะขาดไม่ได้ไอแล้วแจ็คกี้ไปวิ่งเล่นกับใครอ่ะเฮ้ยคนหลุดหรอเอาหัวเตกขอบคุณนะโดนไก่ยิงนอนเขาแกล้งเน็ตหลุดหรือเปล่าเขาแกล้งแบบเป็นตัวไก่ไงแบบไม่ใส่สกินอะไรแพงๆนะแล้วก็มายืนเด้อๆฟอร์มเน็ตหลุดเลยนี่แจ็คกี้เขาเป็นผู้หวังดีไปยืนเล่นด้วยโดนดึงหัวซะใช่ไหมน้อนแปลงร่างโชว์ไปทีนี่แน่พีมล้มตึงพี่อย่างว่าล้มตึงอุ้ยไม่ล่วงแต่เกาะปิวไปแล้วนะใครมันแจมไม่รู้ทางขวาวันนี้รู้สึกตึงแปลกๆนะครับสงสัยคนจะอยากขึ้นแดงแรงไม่แดงไม่มีแรงเดินมาสแกนผมอีกจังหวะนี้บอกเลยเก่งไม่กลัวนะกลัวมาเยอะ
ฮ้ยแปลงร่างโชว์ไปทีลาก่อยปุ๊กปิ๊กเฮ้ยแปลงร่างโชว์อีกทีลาก่อยน้องเฮ้ยแปลงร่างโชว์ไปล้วงไปอีกหนึ่งหลายทางจัดแล้วใครมาลงตรงนี้เฮ้ยอย่าชุบนะแปลงร่างโชว์ไปทีล้มหนึ่งล้มสองแก๊งเด็กแว้นก็มาเว้ยล้มสามสามก่อนเริ่มงงแล้วแม่แต่ว่าพอมาทีๆแบบนี้แล้วยิงได้เรื่อยๆเนี่ยโอเลออนมันก็แปลงร่างได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าแปลงได้ครั้งเดียวนะขวาก็มาเกาะแหกฟ้าหยุดวิ่งเหรอเอ้าตัวล้าเฉยขอบวงนี้มันเถื่อนนะไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ยิงกันยับอ่ะเหมือนโกรธใครมาแล้วแจ็คกี้ผมไปตายตอนไหนขวาก็วิ่งเว้ยใจจริงก็ไม่อยากเปิดแต่มายืนล่ออย่างนี้ใครล่ะจะอดใจไหวขอยาซ้ำมีท่านดีป่ะกลับไปนี่เป็นไงตีโคตรไกลเดี๋ยวเคลียร์ตัวขวาก่อนเมื่อกี้วิ่งตีคู่กันมาโอ้ไปนู่นเหรอออกวงอย่างนี้ก็ตายดิครับตอดหมดอะไม่สนตีใครวงบีบน่าเกลียดมากนะวันนี้มาจบลงเก็บเครื่องบินแล้วอย่างไกลเลยเมื่อกี้เราวิ่งเข้ามาล่อไปได้กระบุญแล้วแต่ว่าจะไปชุบแจ็คกี้ยังไงมันไม่มีตู้อะเด็กเสียงเบาน้องจะมาชาร์จเหรอจะมาชาร์จเหรอติดโซเดียก็ลาก่อยนะยิงทะลุหมดอ่ะเกาะเกะโรเลอร์แตกหมดอ่ะผมบอกเลยว้าวแหมบันเทิงจริงวันนี้ดันมาอยู่ถูกที่ซะด้วยนะครับอยู่ตรงขอบวงที่เขาดันกันเข้ามาเกือบไม่รอดแต่แจ็คกี้ยังไม่รอดของจริงชุบไม่ได้ด้วยไงประเด็นวงนี้ไม่มีตู้รถเข็นนะครับกะจะเหมาบัตรทองเจซะหน่อยอดอุดหนุนเลยปล่อยโดนสแกนก่อนนะครับตอนนี้3คนสุดท้ายนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับคอมโบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะมองว่ามันโกงนะก็ไม่ผิดนะครับคือสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะมีคอมโบที่ถนัดคอมโบไหนเล่นได้ถนัดแล้วก็เข้ามือที่สุดเนี่ยคอมโบนั้นก็คือโกงนะครับไม่มีตายตัวใช่ไหมเสือใครยิงกันไอ้เน่ขังตัวเองซะด้วยพี่ขังอย่างนี้แล้วผมจะยิงยังไงถ้าออกไปเจาะผมอาจจะโดนหลังละลายไอวอลก่อนเผื่อมีมุมยิงเต็มเต็มเบ้าดีครับแบบนี้ตายคาตู้คอนเทนเนอร์นะตายแบบนี้ต้องกลายไปเป็นผีตู้ผีตู้คอนเทนเนอร์จะตามหลอกตามหลอนคุณ แล้วนั่งทำอะไรอ่ะพ่อหนุ่มวิ่งอย่างนี้เกาะแตกนะลาก่อยเล็กคนหนึ่งนอนเขาสายเก็บแต้มแน่แล้ววิ่งมาจากฝั่งนู้นซะด้วยคนนี้เดี๋ยวผมต้องเข้าไปทักทายใกล้ๆหน่อยดูแล้วไม่น่าจะตึงมากนะครับหรือเปล่าหยอดระเบิดไปทักทายก่อนกลัวโดนล่อซื้อยังไงก็ไม่รู้ไอวอลเยอะซะด้วยดูจากสเต็ปการตั้งไอวอลเนี่ยผมบอกเลยคนนี้น่าจะแรงแกน huh? แกนมะม่วงนี่แหละเอาไปอีกเม็ดไปไหนน้องมานี่วิ่งอย่างนี้ไอวอลน่าจะหมดนะเข้าที่กำบังอ่ะวงปีดมันนะมันต้องมาฝั่งนี้ยังเลือกมุมเป็นอยู่นี่เดี๋ยวพี่มีอะไรให้ดูน้องเข้าประชิดเลยดูดีๆคอมโบแปลงร่างผี
สาบสูญ เพื่ออะไร